ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสมเด็จย่า5แผ่นดินปิ่นสยามพระเปี่ยมความการุณอุ่นเกสีทรงก่อตั้งธัญญรักษ์เพื่อสตรีพระบารมีปกเกล้าเหล่านิกรเสียดายแท้แม่ฟ้าหลวงของปูนราชน้ำตาหยาดรินไหลสุดทายถอนขอเทพไทยทั่วล่าทั่วนาครนำย่าย้อนสู่สวรรค์นิรันดร์กาลด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้ามูลนิธิธัญรักษ์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้จะนำคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวของมูลนิธิธัญรักษ์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีซึ่งเป็นมูลนิธิที่คุณผู้หญิงผู้หญิงนั้นต้องให้ความสนใจทีเดียวติดตามชมในช่วงหน้าครับของคนไทยเป็นแรงพักดันเรามีความรุ่งโรจน์ของประเทศเป็นจุดหมายเราบุกเบิกขยายแหล่งพลังงานของไทยไปทั่วโลกเพื่อคนไทยมีพลังงานใช้ไม่รู้จบ25ปีปตท.สผ.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมนักบุกเบิกแหล่งพลังงานระดับโลกของไทยบ้านคือสวรรค์คือวิมานของคนทั้งหลายตู้อสฉลอง57ปีตู้ซื้อบ้านผ่านอนุมัติรับสิทธิ์ซื้อตั๋วเครื่องบินไทยแอร์เอเชียจำนวน 57,000 ที่นั่งทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่ารอช้ายื่นกู้ตั้งแต่2สิงหาคมถึง24กันยายนนี้เท่านั้นสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขากู้ง่ายๆบินสบายๆกับทอสทอสเพื่อบ้านเพื่อคุณแรงขับเคลื่อนเราขุดเจาะทุกอุปสรรคเราไม่ยอมแพ้ข้อจำกัดใดๆเราเอาความหวังของคนไทยเป็นแรงผลักดันเรามีความรุ่งโรจน์ของประเทศเป็นจุดหมายเราบุกเบิกขยายแหล่งพลังงานของไทยไปทั่วโลกเพื่อคนไทยมีพลังงานใช้ไม่รู้จบ25ปีปตท.สผ.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมนักบุกเบิกแหล่งพลังงานระดับโลกของไทยคุณผู้ชมวันนี้จะพา
มูลนิธิธัญรักษ์นะคะที่โรงพยาบาลศิริราชค่ะจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปเลยค่ะศูนย์ธัญรักษ์หรือมูลนิธิธัญรักษ์ตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะก็มาถึงที่ศูนย์ธัญรักษ์นะคะซึ่งอยู่ชั้น7ของโรงพยาบาลศิริราชค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในเลยค่ะซึ่งศูนย์ธัญรักษ์แห่งนี้มีภารกิจในการเผยแพร่ข้อมูลและให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งเต้านมพร้อมให้บริการตรวจวินิจฉัยเต้านมให้กับประชาชนทั่วไปอีกด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากจะถามพี่นิดว่าความพิถีพิถันของการรักษาเห็นทราบเพราะว่ามีการโทรนัดก่อนที่จะมาที่นี่นะคะเป็นยังไงคะตรงนี้คือศูนย์ธัญรักษ์เนี่ยนะคะมีภารกิจในการตรวจวินิจฉัยมะเร็งเต้านมที่นี่จะเป็นระบบนัดนะคะจะต้องนัดมาก่อนนะคะแต่ว่าเกิดคนไข้ที่มีอาการหรือ walk in เข้ามาเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะมาถึงที่ศูนย์ธัญรักษ์ทั้งทีคุณส้มพิธีกรสาวสวยของเราก็ไม่พลาดที่จะรับบริการค่ะอย่างนั้นเดี๋ยวเชิญคุณส้มกรอกประวัติก่อนนะคะค่ะเชิญค่ะขั้นตอนแรกในการตรวจวินิจฉัยเต้านมก็ต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคลกันก่อนค่ะหลังจากนั้นก็ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เหมาะสมในการเข้ารับการตรวจค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมที่จะรับการตรวจเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวไปนั่งรอนะเวลาเข้ารับการตรวจแล้วล่ะค่ะน่าตื่นเต้นจริงๆเลยค่ะมะเร็งเต้านมนี่มีมานานแล้วแต่คนไม่ค่อยให้ความสนใจจะเพราะว่าอายบ้างหรือไม่เข้าใจมะเร็งเต้านมก็เหมือนกับมะเร็งส่วนอื่นๆของร่างกายก็ยังไม่มีใครสามารถที่จะบอกชี้ชัดได้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรแต่ก็พอมีปัจจัยเสี่ยงบางอย่างที่ทำให้มีอัตราเพิ่มขึ้นกว่าคนปกติอย่างเช่นกรรมพันธุ์อย่างหนึ่งก็เช่นฮอร์โมนเป็นต้นก็จะอาจจะทำให้มีผลเหมือนกันในประเทศไทยนี่จากการสำรวจนี่เดี๋ยวนี้ควรจะมีการตรวจตั้งแต่35ปีขึ้นไปยิ่งมาตรวจตั้งแต่ระยะเนิ่นๆเพราะมะเร็งนี่บางครั้งก็ไม่มีอาการเลยมาตรวจแล้วพบโดยบังเอิญเราก็สามารถที่จะเอาชิ้นเนื้อออกมาตรวจเพื่อจะพิสูจน์ว่ามันเป็นมะเร็งจริงหรือเปล่าเพราะบางทีมันก้อนเนื้อที่เราคำได้หรือตรวจพบก็ไม่จำเป็นต้องเป็นมะเร็งถ้าเกิดทราบว่าเป็นมะเร็งแล้วเราก็สามารถที่จะรักษาได้โดยวิธีต่างๆกันเมื่อคู่นะคะก็ได้ตรวจเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วถ้าเกิดว่ามีการพบก้อนเนื้อเสี่ยงกับการเป็นมะเร็งเต้านมตรงนี้ค่ะคือว่าหลังจากที่คนไข้ได้ทำแมมโมแกรมแล้วคือเอ็กซเรย์เต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรมแล้วเนี่ยเราก็จะส่งภาพและผลผ่านไปทางมอนิเตอร์ด้วยระบบแพ็กซิสเต็มนะคะทางรังสีแพทย์ก็จะดูทางหน้าจอมอนิเตอร์ที่ห้องรังสีแพทย์นะคะเมื่อดูเสร็จแล้วคุณหมอเห็นว่ามีคนจะต้องทำเพิ่มเติมเราก็จะคุณหมอก็จะให้ทำอันดาซาวนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูห้องอันดาซาวนะคะอันนี้เป็นเครื่องอันดาซาวนะคะคุณหมอก็จะตรวจด้วยเครื่องอันดาซาวอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าดูให้ละเอียดอีกทีนึงว่าจะพบสิ่งผิดปกติอะไรในก้อนเนื้อเต้านมบ้างแล้วก็หลังจากนั้นแล้วเนี่ยคนไข้ก็เปลี่ยนเสื้อแล้วก็ทางรังสีแพทย์ก็จะออกเป็นรีพอร์ตคือผลนะคะเพื่อที่จะให้ทางคนไข้เนี่ยรับผลไปพบแพทย์แต่ถ้าพบสิ่งผิดปกติทางศัลยแพทย์ก็จะส่งให้ทางเราเนี่ยทำการเจาะชิ้นเนื้อเพื่อพิสูจน์อันนี้ก็เป็นกระบวนการที่เราจะพาไปดูเครื่องที่เราจะทำการเจาะชิ้นเนื้อนะคะสตรีไทยที่ได้มีโอกาสตรวจเช็คมะเร็งเต้านมอย่างมีคุณภาพ
การทำคุณงามความดีนั้นถ้าจะให้ได้ผลเต็มที่ต้องทำดีถูกที่ทำดีถูกคนทำดีถูกกาลเทศะและทำดีถูกความถนัดของตัวเองถ้าเราไปทำดีไม่ถูกที่ก็อันตรายทำดีไม่ถูกคนเขาก็ไม่ตระหนักรู้ทำดีไม่ถูกกาลเทศะถึงทุ่มทำแทบตายก็ไม่มีความหมายเหมือนเอาอาหารไปให้กับคนที่ไม่หิวเหมือนเอาทุเรียนไปให้กับคนที่ไม่ชอบก็ไม่มีความหมายอะไรและทำดีถ้าไม่ถูกความถนัดถึงพยายามทำก็เหนื่อยเปล่าต้องถามตัวเองว่าทุกครั้งที่เราทำความดีนั้น1ทำความดีถูกที่ไหมคือในที่นั้นน่ะเขายกย่องการทำความดีไหมถ้าเขาไม่ยกย่องการทำความดีเราไปทำความดีอยู่ตรงที่นั้นเรากลายเป็นแกะดำไปก็เป็นอันตรายเหมือนกันทำดีถูกคนไหมคนที่เราทำความดีด้วยนั้นน่ะเขาเห็นคุณค่าของเราไหมถ้าเขาไม่เห็นคุณค่าของเราแล้วเราพยายามที่จะทำความดีก็สูญเปล่าเหมือนไปรินน้ำลงบนทรายเรียนลงไปเท่าไหร่ก็จมหายไปหมดไม่เหลือน้ำเลยและทำดีถูกกาลเทศะไหมหมายความว่าณขณะนั้นนั้นเขาต้องการให้เราทำดีไหมถ้าเขาไม่ต้องการแล้วเราไปเผลอทำเราก็กลายเป็นส่วนเกินไปและทำดีถูกความถนัดของเราไหมถ้าเราทำดีถูกความถนัดเราจะทำอย่างมีความสุขแต่ถ้าเราไม่มีความถนัดแล้วเราไปฝืนทำดียิ่งทำก็ยิ่งทุกข์ดังนั้นทุกครั้งที่ลุกขึ้นมาทำความดีถามตัวเองว่าทำดีถูกที่ถูกคนถูกกาลเทศะและถูกความถนัดหรือไม่ถ้าครบถ้วนทั้ง4ประการการทำความดีก็จะมีความสุขสภาพจราจรที่หนาแน่นสนับสนุนความคล่องตัวทางธุรกิจประหยัดเวลาเพื่อการศึกษาเพื่อชีวิตที่มีค่าโทรเอทางเลือกที่เห็นค่าเวลาของคุณความหวังของคนไทยเป็นแรงผลักดันเรามีความรุ่งโรจน์ของประเทศเป็นจุดหมายเราบุกเบิกขยายแหล่งพลังงานของไทยไปทั่วโลกเพื่อคนไทยมีพลังงานใช้ไม่รู้จบ25ปีปตท.สผ.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมนักบุกเบิกแหล่งพลังงานระดับโลกของไทยเก็บความคิดถึงเอาไว้ทำไมกดเลย I miss you ฮัลโหลน้องแพลวเอลเอหนาวไหม I miss you 0-0-5 คิดถึงเมืองไทยที่ลอยฟ้าโทรไปบ้านบ้านใจโทรไปมือถือไม่ได้ใจฮ่องกงอเมริกาแคนาดาแค่แบบทีละ3บาท008กด008โทรประหยัดชัดทั่วโลกวันนี้ถึง31ธันวาคม2553บ้านคือสวรรค์คือวิมานของคนทั้งหลายตู้อสอฉลอง57ปีตู้ซื้อบ้านผ่านอนุมัติรับสิทธิ์ซื้อตั๋วเครื่องบินไทยแอร์เอเชียจำนวน 57,000 ที่นั่งทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่ารอช้ายื่นตู้ตั้งแต่2สิงหาคมถึง24กันยายนนี้เท่านั้นสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขากู้ง่ายๆบินสบายๆกับทอสอทอสอเพื่อบ้านเพื่อคุณเก็บเขาคุยกันเขาบอกว่าหมอที่นี่เก่งแล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมือเพียบพร้อมก็เลยอยากจะมาเช็คดูมาหลายครั้งแล้วค่ะแบบมาแล้วมันสบายใจว่าเราตรวจทุกปีแล้วแบบตรวจแล้วปลอดภัยอย่างเงี้ยค่ะมาตรวจที่นี่ก็ดีแบบว่าเราจะได้รู้ว่าเรา
ป็นหรือไม่เป็นหรือว่าเป็นแล้วจะได้รักษาบริการก็ดีนะคะเป็นคนไข้ประจำที่นี่โดยมากเนี่ยถ้ามีโอกาสก็จะมาตรวจเช็คปีละครั้งเครื่องมือทันสมัยและเจ้าหน้าที่ก็บริการประทับใจมากๆเลยค่ะค่ะหลังจากที่เห็นกระบวนการการบริการของมูลนิธิธัญรักษ์กันแล้วนะคะตอนนี้เรามาทราบถึงประวัติความเป็นมาลืมถึงเป้าหมายของมูลนิธิกันบ้างนะคะกับผู้ที่จะมาให้ข้อมูลนะคะเป็นเลขาธิการมูลนิธิธัญรักษ์ค่ะนายแพทย์ธรรมนิตอังสุสิงห์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะก่อนอื่นเลยต้องถามก่อนเลยนะคะว่าจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งมูลนิธิธัญรักษ์เนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างคะผมคิดว่าสมเด็จเจ้าเนี่ยมีพระเนตรอันยาวไกลนะครับแล้วก็เห็นว่าเรื่องเมืองตะนงนี่เป็นเรื่องสำคัญระหว่างประเทศไทยก็เลยก่อตั้งมูลนิธิธัญรักษ์ขึ้นมานะครับโดยที่ว่ามีพระราชประสงค์ว่าอยากจะให้ผู้หญิงไทยเนี่ยพ้นภัยจากมะเร็งเต้านมนะครับแล้วนอกจากที่พระองค์ทรงก่อตั้งมูลนิธิธัญรักษ์ขึ้นมานะครับก็รับเป็นองค์ประธานกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิและทรงแต่งตั้งพระเจ้าพี่นางเธอเนี่ยให้เป็นประธานของมูลนิธินะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังพระราชทานเงินทุนพระองค์ให้อีก12ล้านเพื่อก่อตั้งขึ้นมานอกจากนั้นเนี่ยทรงรับสั่งอันหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นที่ประทับใจนะครับว่าพระองค์ท่านเนี่ยห่วงใยประชาชนรับสั่งผมว่าให้เอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดมาที่เมืองไทยแต่ให้ดูแลคนจนกับคนรวยเท่าๆกันนะครับนะคะว่าคืออะไรครับค่ะคือวัตถุประสงค์ของมูลนิธิเนี่ยมีสั้นๆอยู่สัก3ข้อนะครับอันแรกสุดเราต้องการจะพัฒนาเรื่องการวินิจฉัยมะเร็งเต้านมนะครับแล้วก็ให้มีเครื่องมือที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพนะครับอันที่2ก็ให้ความรู้กับประชาชนนะครับแล้วก็ให้ความรู้กับแพทย์นะครับกับเจ้าหน้าที่องค์สิทธิ์เทคนิคอันที่3เราจะทำให้มีศูนย์ที่เก็บรวบรวมสถิตินะครับอันที่4ให้มีมูลนิธิเนี่ยขึ้นมาเพื่อเป็นองค์กรที่ประสานงานกับองค์กร อิสระทั้งหลายนะครับแล้วก็บริษัทราชการเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้พ้นภัยจากมะเร็งเต้านมครับที่ยากจนได้มีการรับรองเรื่องค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือตรงนี้มีบ้างหรือเปล่าคะก็โชคดีเหมือนกันนะครับว่ารัฐบาลไทยเนี่ยก็ให้การดูแลผู้ด้อยโอกาสและนี่มีอาการแล้วนะครับแต่ว่าทางศูนย์ธัญรักษ์เนี่ยก็ได้จับทุนนะครับโชคดีนะประเทศไทยเราเนี่ยเราได้ข่าวว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรเงี้ยความจริงแล้วเนี่ยคนไทยเนี่ยมีจิตศรัทธาช่วยเหลือมนุษย์ได้ดีมากๆเลยนะครับพอผมเอ่ยว่าเราต้องการที่จะทำหาทุนเนี่ยเพื่อช่วยเหลือคนจนก็มีผู้มีจิตศรัทธาเนี่ยหลายท่านมากๆเราอย่างน้อยมี5โปรแกรมด้วยกันนะที่เขาให้ทุนเราเนี่ยเพื่อช่วยเหลือคนจนผู้ด้อยโอกาสนะครับศูนย์ธัญรักษ์แห่งนี้ถือว่าเป็นสถานที่ที่ให้บริการในการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งเต้านมโดยใช้เครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเมมโมแกรมเครื่องอุลตราซาวด์และเครื่องตรวจเจาะชิ้นเนื้อที่ทันสมัยมากๆเลยค่ะพร้อมมีแพทย์จากคณะต่างๆจากโรงพยาบาลศิริราชให้บริการอย่างใกล้ชิดอ
การตรวจเต้านมไม่น่ากลัวอย่างที่คิดค่ะจากที่บอกว่าตลอดระยะเวลานะคะ15ปีที่ผ่านมาที่ทำตรงนี้มามูลนิธิธัญรักษ์เนี่ยให้อะไรกับสังคมแล้วก็ให้อะไรกับวงการแพทย์ไทยบ้างคะครับก็ตลอดเวลา15ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับผมก็ยึดมั่นในพระราชประสงค์ของสมเด็จย่าที่จะให้ผู้หญิงไทยเนี่ยพ้นภัยจากมะเร็งเต้านมนะครับโดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเราก็ต้องการที่จะช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้มากขึ้นนะครับการที่จะทำได้เนี่ยก็คือว่าอันที่หนึ่งเราจะต้องให้ความรู้แก่ประชาชนมากขึ้นนะครับเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยการให้ความรู้แก่ประชาชนโดยการทำตรวจเต้านมด้วยตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นคล้ายๆจะทำให้ประชาชนได้ความรู้นะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการทำเนี่ยไม่ได้มากขึ้นเลยนะครับแล้วเป็นวิธีเดียวที่ประเทศไทยที่จะช่วยในขณะนี้นะครับให้ประชาชนพ้นภัยจากมะเร็งเต้านมนะครับเรื่องเทคโนโลยีเราก็พยายามที่จะพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วก็เราก็ต้องพัฒนาความรู้ให้แก่แพทย์เจ้าหน้าที่ของสิ่งเทคนิคนะครับผมก็ดีใจที่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยได้มีการพัฒนาในเรื่องนี้แล้วทุกคนก็ทำตามพระราชประสงค์ของสมเด็จย่านะครับคุณผู้ชมคะก็ถือว่าได้ว่าเป็นความโชคดีของคนไทยนะคะที่มีสองพระองค์คือสมเด็จย่าที่ทรงกรุณาในเรื่องของการก่อตั้งแล้วก็สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอทรงพระกรุณาในการสืบสานตามพระราชประสงค์ที่ทำให้มูลนิธิธัญรักษ์นะคะเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและที่สำคัญเลยค่ะทำให้สตรีไทยนะคะพ้นภัยจากมะเร็งเต้านมค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านนายแพทย์ธรรมนิตเป็นอย่างมากค่ะที่ให้ข้อมูลต่างๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะที่มามูลนิธินี้ทราบว่าสมเด็จย่าแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพี่นางเธอเป็นองค์ก่อตั้งแล้วก็ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลซึ่งรู้สึกว่านับเป็นพระมหากรุณาธิคุณกับสตรีไทยที่ได้มีโอกาสตรวจเช็คมะเร็งเต้านมอย่างมีคุณภาพแล้วก็อยากจะบอกผู้หญิงไทยว่าถ้าใครมีโอกาสเนี่ยนะคะควรจะตรวจเช็คมะเร็งที่เต้านมเนี่ยอย่างน้อยปีละครั้งเพื่อความปลอดภัยในสุขภาพของตนเองก็พยายามที่จะรับใช้ทางศูนย์นี้คือเป็นมูลนิธิที่ไม่ได้หวังกำไรไม่ได้หวังผลประโยชน์ทำให้ดีที่สุดเท่าที่กำลังพอที่จะทำได้ด้วยพระราชปณิธานที่จะให้ผู้หญิงไทยรอดพ้นอันตรายจากโรคมะเร็งเต้านมสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจึงทรงสนับสนุนให้ก่อตั้งมูลนิธิธัญรักษ์ขึ้นเพื่อให้คำแนะนำและความรู้ที่ถูกต้องแก่หญิงไทยในเรื่องมะเร็งเต้านมและสามารถค้นพบก้อนมะเร็งและรักษาได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกก็จะสามารถลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคนี้ได้ทำให้ผู้หญิงไทยมีคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้นและด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จย่าที่ทรงก่อตั้งมูลนิธิธัญรักษ์เพื่อช่วยดูแลตรวจหามะเร็งเต้านมให้กับสตรีไทยหญิงไทยนั้นอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันและด้วยน้ำพระทัยเมตตาที่ร้อนพ้นของเสด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ที่สืบสานพระราชปณิธานต่อจากพระองค์ท่านทำให้การดำเนินงานของมูลนิธินั้นเติบใหญ่และมั่นคงจนถึงทุกวันนี้ครับสำหรับวันนี้คุณทำความดีแล้วหรือยังครับสวัสดีครับนะคะดูแลตัวเองโดยการตรวจคลำซึ่งก็เดี๋ยวนี้ก็จะมีการสอนวิธีการตรวจคลำทั้งสื่อหลายๆอย่างอยู่ตรวจแล้วเราพบว่ามันผิดปกติจากที่เราเคยเป็นอยู่แล้วก็สามารถที่จะมาหาแพทย์เพื่อจะ